และแน่นอนนะคะว่าคุณเจอโรมพาเวลนี่มีอิทธิพลต่อตลาดนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะอย่างบิตคอยด้วยระบุบอกว่าไม่ให้ความสำคัญหรอกเพราะว่ากรณีของบิตคอยเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่สินทรัพย์เก็งกำไรเท่านั้นในขณะเดียวกันนะคะเฟดก็ไม่สนใจที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลด้วยนะคะก็ส่งผลทำให้ราคาของบิตคอยร่วงลงมานะคะล่าสุดยืนอยู่สักประมาณ 54,000 ส่วนกรณีของการประเมินทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐนะคะต้องยอมรับค่ะว่าณปัจจุบันก็ยังมีความเป็นห่วงนะคะค่ำคืนวันนี้จะมีถ้อยแถลงค่ะซึ่งเตรียมแถลงต่อคณะกรรมการด้านบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะเป็นวันที่2ติดต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีแถลงการไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยแถลงการในวันนี้เนี่ยจะแถลงร่วมกับนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐโดยทางด้านของประธานเฟดเจอโรมพาเวลค่ะระบุบอกว่าระบุในแถลงการที่เตรียมแถลงเนี่ยนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวขึ้นอย่างมากโดยได้รับแรงหนุนจากการที่สภาคองเกรสและเฟดเนี่ยต่างใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันก็ยังอยู่ห่างไกลจากคำว่าฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในเบื้องต้นค่ะและมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในขณะที่การใช้จ่ายผู้บริโภคก็ดีขึ้นตลาดที่อยู่อาศัยก็ฟื้นตัวได้ดีแต่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบยังคงอ่อนแอนะคะอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูงถึง 6.2% ซึ่งสะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจนั้นยังอ่อนแอมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นอกเหนือจากนี้การที่เศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่ห่างไกลจากคำว่าฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์เฟดจึงต้องเดินหน้าใช้มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไปซึ่งถือว่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะไม่เพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้เองนะคะก็จะมีการแถลงต่อคณะกรรมการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภาในหัวข้อกฎหมายช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ด้วยก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่ามีผลต่อสินทรัพย์ต่างๆค่อนข้างมากค่ะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแน่นอนมีการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะหวังว่าเศรษฐกิจอาจจะฟื้นในเร็วๆวันนี้อาจจะต้องพิจารณากันด้วยนะคะ